ใช่ค่ะก็มีคนบุกมาที่บ้านหน้าบ้านตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะแล้วก็บอกว่าเขาเป็นแฟนกับบุ๋มมานานมากแล้วคนรู้กันทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็ตกใจว่าใครก็เลยเรียกบุ๋มให้มาดูทางกล้องวงจรปิดว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะใช่กดออดกระหน่ำเลยค่ะตื่นกันทั้งบ้านเลยแล้วก็มาบอกตะโกนบอกว่าต้องให้บุ๋มต้องเจอบุ๋มให้ได้ต้องให้เขาเข้าบ้านเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาคุยกับคุณแม่ใช่ไหมคะคุยกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวค่ะค่ะตอนนั้นแม่บุ๋มอยู่ตรงก็อยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะอยู่กับน้องอันดาค่ะค่ะจริงๆเรารู้จักกับเขามาก่อนไหมไม่เคยอะค่ะไม่เคยเจอด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมเขาบุกมาที่สตูดิโอแห่งหนึ่งแล้วก็ คนเดิมคนเดียวกันเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ย อยากเจอกับคุณบุ๋มแต่ทีมงานเนี่ยไม่ให้เจอแล้วก็ไม่ยอมไปไม่ยอมกลับก็ให้ทางตำรวจมาเคลียร์เขาก็โอเคยอมกลับไปพอตำรวจกลับไปเขาก็กลับมาใหม่มันก็ดูอันตรายเกินไปทีนี้เราก็เลยโพสต์รูปเขาเพราะเรารู้สึกว่าเขาคุกคามเยอะเนาะแบบคุยไม่รู้เรื่องอ่ะก็เลยโพสต์ว่าคุณคนนี้นะนามสกุลนี้นะลูกเมียภรรยาญาติของเขาถ้ารู้เนี่ยช่วยพาเขาไปหาหมอทีอย่าทำอย่างนี้เลยผลปรากฏว่าเมียเขากลับโทรมาหาทีมงานเราแล้วบอกว่าให้ลบหน่อยเพราะว่าลูกไม่กล้าไปโรงเรียนลูกอายมากแต่ไม่ขอโทษเราสักคำแล้วไม่จัดการผัวตัวเองอันนี้คือเรื่องราวในอดีตในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะแล้วพอเมื่อคืนนี้เขามาโบกเบิกวายอ้างว่าเป็นแฟนเราค่ะก็พูดประมาณไหนก็บอกว่าผมชื่อแป๊ะนะผมเป็นแฟนคุณหมูมานานมากแล้วคนรู้ทั้งประเทศเลยเนี่ยคุยเรื่องแต่งงานแต่งงานกันแล้วด้วยให้ผมเข้าบ้านเดี๋ยวนี้แล้วกันแม่ฉันน่ะคุยอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะทนไม่ไหวก็เลยต้องโทรหาตำรวจ191ค่ะทาง191ก็ส่งให้สน.บางเขนมาช่วยดูก็ตำรวจพยายามเจรจาอยู่สักประมาณ20นาทีเขาก็กลับไปพี่ก็เลยมาแจ้งความอีกวันนี้ไงเพราะว่าเมื่อคืนเป็นตอนกลางคืนไก่เกียร์พูดคุยแล้วไม่ได้ไก่เกียร์ก็คือเขากลับไปไล่กลับไปเชิญกลับไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนเช้าวันนี้พี่ก็ต้องไปคดีของน้องจักรจันทร์อยู่แล้วที่สน.บางเขนก็เลยได้ไปลงบันทึกประจำวันที่นั่นพอดีค่ะเวลาพูดคุยกันนานนะครับก่อนเขาจะกลับตำรวจนะคะตำรวจก็ชักประมาณ20นาทีเลยค่ะค่ะพอทราบไหมคะว่าเขาเป็นใครหรือเป็นแฟนบุ๋มทราบบุ๋มทราบแล้วค่ะทราบชื่อทราบนามสกุลแล้วค่ะแล้วก็ทราบบ้านแล้วด้วยที่เราเขาคือคนที่ชื่นชอบเราหรือไม่รู้ไม่กล้าถามแต่คงจะแบบอินเกินไปแต่ความรู้สึกของบุ๋มนะบุ๋มไม่ได้แบบกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายบุ๋มไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยแต่กลับกลายว่าสิ่งที่บุ๋มรู้สึกแย่คือบุ๋มทราบว่าเขามีลูกมีเมียแล้วแล้วลูกเมียเขาจะรู้สึกอย่างไรที่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวเขามาบ้าบอบุ๋มขนาดนี้แล้วกลายเป็นว่าบุ๋มแค่ห่วงและแคร์ความรู้สึกของคนข้างๆมากกว่าแคร์ความรู้สึกผู้หญิงคนนั้นมากกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงแม่ตกใจมากไหมแม่ผมตกใจมากค่ะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีก็คือว่าบ้านผมมีแต่ผู้หญิงไงแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงมีคนมาบุกหน้าบ้านขนาดนี้แล้ววันไหนที่บุ๋มไม่อยู่แล้วคนในบ้านผมจะปลอดภัยไหมลูกสาวผมจะเป็นไงเฮ้ยมันคิดเยอะนะพี่ก๊อตก็เขาก็คุยหลายอย่างอยู่ค่ะตอนแรกแต่ตอนแรกด้วยความขำเขาก็ค่ะนี่หนูไม่แฟนคนอื่นด้วยเหรอบอกพี่มันไม่ใช่เวลาหึงปะหนูต้องเวลาเป็นห่วงเราเนาะพี่แยกนิดนึงไม่ใช่เวลาหึงปะคือควรจะถามว่าผู้ชายคนนี้มาทำอะไรหนูไม่ได้รู้จักอันนี้คือรอบสองที่แม่โดนเนาะถ้ากับคนนี้น่าจะ3แล้วล่ะค่ะแล้วเมื่อ3ไปลงมันถึงจะใช่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วพี่พูดแล้วว่าถ้าทำอีกพี่แจ้งตำรวจนะพี่พูดแล้วแล้วพี่ก็ทำตามที่พี่พูดเราไม่ให้ตำรวจถามหรอกค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครเลยตำรวจรู้อยู่แล้วค่ะตำรวจเก็บข้อมูลค่ะเมื่อคืนเขาก็เก็บข้อมูลดูบัตรประชาชนดูทุกอย่างค่ะตำรวจได้ถามเขาไหมคะว่าทำแบบนี้ทำไมก็ถามเขาก็บอกเขาเป็นแฟนพี่ยังยืนยันว่าเป็นก็ยืนยันใช่เขาก็ยืนยันกับตำรวจว่าเขาเป็นแฟนพี่อยู่ค่ะแล้วก็จริงๆมันเป็นข่าวระดับประเทศนะทำไมคนไม่รู้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่คนนี้เหรอเราลงบันทึกประจำวันในข้อหาแล้วรู้สึกตำรวจเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญนะในแค่นี้เนี่ยชีวิตของผู้หญิงเราปลอดภัยได้แค่นี้จริงๆเหรอเพราะว่าเขาก็บุกมาเจตนามันก็เห็นอยู่แล้วอะแล้วมันก็ควรจะเรียกว่าบุกรุกไหมจะต้องรอให้บุกขนาดใดเข้ามาในบ้านจนถึงห้องนอนเหรอค่อยเรียกว่าบุกรุกมันแย่มากเลยอะย้อนกลับมาสองสามรอบที่บุกมันป่วย
กลัวไหมพี่กลัวครอบครัวพี่มากกว่าใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วมันไม่ปลอดภัยกับใครเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะยังไงต่อแล้วบางวันพี่ก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วใครจะดูแลครอบครัวพี่อ่ะปกติบุกตามงานบุกตามสตูมันก็ยังน่ากลัวเลยใช่ถึงบ้านเลยแล้วก็แบบเป็นครึ่งชั่วโมงขนาดนี้แล้วพี่ก็ไลฟ์แล้วขอบคุณนะคะแฟนๆทุกคนที่แบบอยู่ในไลฟ์กับบุ๋มเมื่อคืนเป็นพันคนหลายพันคนเลยอ่ะไม่นอนกันเนาะไม่นอนกันเนาะแต่ก็แบบทุกคนก็จะบอกพี่บุ๋มอย่าออกไปเพราะว่าตำรวจอ่ะโทรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณบุ๋มจะลงมาไหมมาเคลียร์ไหมตำรวจกับลูกสาวลองอนาก็ตะโกนไม่หนูไม่ให้แม่ลงเพราะเขามีเชือกหลังรถซึ่งเชือกก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเชือกอาจจะพันแค่เชือกขนของหรือเปล่าเชือกพันของหรือเปล่าแต่ก็ลูกเห็นอย่างนั้นลูกก็บอกหนูไม่ให้แม่ลงไปอะไรอย่างนี้จริงๆแบบก็คือหลังจากนี้ก็คือถ้าเขาทำอีกก็คือสามารถดำเนินคดีได้เลยก็ไม่ค่ะอันนี้คือดำเนินคดีแล้วค่ะก็คือเรียกตัวมาเรียกตัวตำรวจจะเรียกตัวมาค่ะแต่จะเป็นวันไหนผมไม่ทราบแต่เพียงว่าจะให้ไปเจอผมก็คงไม่เจอเพราะจู่ๆถ้าเกิดคนเขาคิดอะไรแล้วปึ้งเดียวจบคือมันจบเนาะมันไม่คุ้มอ่ะคือไม่ไหวแล้วนะแม่เนาะไม่ไหว3-4รอบแล้วนี่ถึงหน้าบ้านเลยเที่ยงคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนยังไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวไหมอัปเดตคดีที่ไปร่วมมือกับพี่ตะกะตาค่ะก็วันนี้ไปลงชื่อนะคะเป็นพยานปากเอกค่ะก็ของคดีที่น้องจักรจันทร์ฟ้องอดีตผู้จัดการค่ะเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่ก็มาจากในแชทไลน์ของพี่ค่ะก่อนหน้านั้นที่เราจะมาช่วยเหลือเขาเราได้พูดคุยอะไรกับเขาก่อนอ๋อต้องคุยกันอยู่แล้วแหละก็คุยกันตั้งแต่ที่พี่ร้องไห้เย็นวันนั้นค่ะแล้วก็วันนั้นก็คือที่จักรจันทร์โทรมาหลังจากที่เคลียร์คือจันทร์พูดคำหนึ่งบอกว่าทำไมเราสองคนพี่น้องต้องมาทะเลาะกันด้วยทำไมเราสองคนพี่น้องต้องมาทะเลาะกันด้วยคำนี้มันจุกจุกจุกพี่มากเลยแล้วก็แบบพี่เลยบอกโอเคผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแล้วพี่เป็นคนแมนๆอย่างนี้อยู่แล้ววันที่พี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกผิดพี่ก็ขอโทษถูกไหมแต่วันนี้พอมันได้เปิดใจมันเคลียร์ใจกันมันกลายมันรู้จักกันมากกว่าเดิมเราแน่นแฟนกันมากกว่าเดิมเรากลับรู้สึกว่าสนิทใจกันมากขึ้นแล้วเรารู้จักกันมากขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าแล้วน้องบอกพี่ต้องมาช่วยหนูนะพี่มาขอความช่วยเหลือจากพี่ต้องมาช่วยหนูนะเราบอกโอเคเราเต็มที่คือใครดีกับเราดีค่ะแต่เนี่ยมาโกหกเรามาอะไรเราพี่ก็ร้ายเหมือนกันคือมันไม่ใช่ว่าเข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบไม่เข้าใจอะไรใครเพราะว่าพี่ก็ทักไปแล้วบอกว่าเฮ้ยณวันนั้นจักรจันทร์ต้องการให้คุณมาขอโทษแต่คุณก็เงียบแล้วคุณก็ตัดเราออกคุณถ้าทำอย่างนี้เราก็ถือว่าเอ้ยถ้าไม่ดีมาเราก็ไม่ดีกลับหลังจากวันนั้นแม่ได้ติดต่อไปยังอดีตก็ติดต่อไงบอกว่าให้ขอโทษก็คือเขายังรับสายแม่อยู่เนาะไม่รับด้วยพอหลังจากที่ร้องไห้ขอโทษกันวันนั้นเขาก็ตัดพี่ออกเลยค่ะแต่วันนี้เขาก็ยังยืนยันกับทางตำรวจนะว่าตาลมีตัวตนยังยืนยันอยู่ตำรวจบอกพี่มาอย่างนี้ตำรวจบอกไม่ทราบใช่มีรายละเอียดอะไรก็บอกว่าตาลมีตัวตนแล้วก็จะพามาเจอตำรวจพี่ก็เพราะตอนนี้เขาเลื่อนจากวันเมื่อวานกลายเป็นวันที่23พี่ก็เลยบอกไม่ขอยุ่งไม่ขอยุ่งฉันอยู่ในจุดที่ฉันให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่านี่คือข้อมูลของทางนี้ให้มาทางพี่ทั้งหมดซึ่งอยู่ในกรุ๊ปไลน์ที่มีพี่กับพี่เต้นอยู่ในนั้นแล้วพี่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่อยู่ในนั้นเนี่ยออกมาสู่สาธารณชนแต่พี่ยินดีที่จะให้เห็นข้อความทั้งหมดว่าเขาเขียนถึงทั้ง2คนยังไงบ้างแม่อย่างนี้เลยยืนยันใช่ไหมคะว่าจะช่วยพี่จักรจันทร์ให้ถึงที่สุดก็ณวันนี้คือถ้าอะไรที่มันเป็นข้อมูลในความเป็นจริงพี่ก็ช่วยเต็มที่ค่ะเราอย่างเมื่อเช้าเอาหลักฐานอะไรหลักฐานพี่ส่งไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่งไปนานแล้วจักรจันทร์ได้ไปนานแล้วค่ะแล้วก็ส่งเป็นวิดีโอเลยแหละให้เห็นว่าทางนู้นส่งอะไรมาทางพี่ตอบอะไรไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นหมดทุกอย่างแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะเราไปใช่มันก็เลยเคลียร์กันทุกอย่างแต่ในจุดของพี่มันโอเคมากๆแล้วแล้วก็แต่ในส่วนของทางอื่นๆเนี่ยเขาจะจัดการยังไงมันเป็นเรื่องของเขาอยากบอกอะไรอาบีให้เขาออกมาไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะหมดคำพูดเรื่องนี้แม่ได้อะไรเยอะไหมคะโอ้ได้เรียนรู้คนเยอะเลยคือเอางี้เราอะเราว่าเราก็ผ่านจุดหลายๆจุดนะรู้จักคนมาเยอะรู้จักคนในวงการที่มันมีหน้ากากกันมาเยอะแต่บางคนน่ะมันไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเรามาเลยทำตัวดีมาโดยตลอดงานสังคมก็ทำอะไรก็ทำแต่มาแบบมามีดมาแทงแบบเนี้ยบางทีมันก็เรียนรู้อะไรดีเหมือนกัน
หนูก็ยังงงว่าเขายืนยันว่าป้ายังมีตัวตนอยู่พี่ก็งงวันนี้พี่ตำรวจก็งงก็ตำรวจก็เอาเราก็บอกเคมันก็คนละเรื่องการหมิ่นประมาทก็ส่วนหมิ่นประมาทไงแต่ถ้าเกิดเขามีตัวตนจะมายืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ได้โกหกมันก็อีกเรื่องนึงมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้อง approve ตัวเองไปค่ะ